ตำรวจ PCT บุกจับเว็บพนันออนไลน์ย่านพระประแดงพบเงินหมุนเวียน25ล้านบาทต่อเดือนพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผอ.ศูนย์ PCT ได้สั่งการให้พลตำรวจตรีไตรรงผิวพันธุ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพันตำรวจเอกไกลเขตบุรีรักษ์รองผู้บังคับการตม.3พันตำรวจเอกที่วาโสภาเจริญรองผู้บังคับการปราบปรามยาเสพติด4พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสปอสตรชุดที่4เข้าจับกุมเว็บพนันออนไลน์ในพื้นที่อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการโดยพบผู้ต้องหา3รายกำลังตอบแชทลูกค้าและทำธุรกรรมทางการเงินให้กับเว็บพนันดังกล่าวตรวจยึดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อีกหลายรายการทั้งนี้พลตรวจตรีไตรรงค์เปิดเผยว่าจากการตรวจสอบเว็บไซต์ดังกล่าวพบว่ามีสมาชิกกว่า 120,000 คนยอดเงินหมุนเวียน25ล้านบาทต่อเดือนที่ตั้งเว็บเป็นบ้านเช่ากลางชุมชนย่านพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการไม่สามารถนำรถเข้าไปได้จะต้องจอดรถด้านนอกชุมชนและใช้วิธีการเดินเข้าสู่เป้าหมายโดยกลุ่มผู้ต้องหาจะจัดให้มีคนดูแลต้นทางทำให้ยากต่อการเข้าพิสูจน์ทราบของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งข้อหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมตัวนำส่งสภ.พระประแดงดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป